สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าโรคภัยต่างๆนะครับยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนไทยของเรานะครับประสบกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคยอดนิยมนะครับอย่างเบาหวานนะครับโรคความดันนะครับโรคไมเกรนโรคเครียดต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าแก้ไขได้ด้วยกีฬาครับจักรยานนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเจฟฟรีย์จะพาไปทัวร์อวัยวะกันครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับตามมาเลยครับในปี2554มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดโครงการวิถีจักรยานวิถีมหิดลเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมจักรยานในมหาวิทยาลัยถือเป็นการพัฒนาระบบจักรยานอย่างครบวงจรโดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยเมืองจักรยานในอนาคตเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยระดับโลกและเมืองใหญ่หลายแห่งโดยจัดสภาพแวดล้อมให้จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ขี่จักรยานในมหาวิทยาลัยเช่นการปรับปรุงเส้นทางจักรยานการจัดที่จอดจักรยานเพิ่มเติมการจัดระบบจักรยานสาธารณะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเจฟเป็นไงดีเลยครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมปั่นมาที่นี่นะครับครับเห็นเลนจักรยานที่นี่นะสุดยอดจริงๆครับก่อนที่เราจะไปทัวร์อวัยวะเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของเลนจักรยานที่นี่ดีกว่าครับใช่ครับอันนี้ก็คือเลนจักรยานซึ่งมีมาตรฐานระดับโลกทีเดียวนะครับเราใช้พื้นที่ถนนเก่าเนี่ยมาสร้างให้เป็นเลนเพื่อนักศึกษาอาจารย์แล้วก็บุคลากรที่จะใช้เป็นเลนที่จักรยานโดยปลอดภัยแล้วก็ถูกหลักแถมยังมีช่องสำหรับคนเดินด้วยนะครับซึ่งแยกระหว่างจักรยานกับคนเดินอย่างชัดเจนนักศึกษากลุ่มที่ต้องการเดินออกไปนู่นไปนี่ก็ใช้เลนส่วนตัวคือมีแยกกันเลยจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าใช่ครับงั้นเราลงเรือนเราไปดูผมจะพาไปดูซิว่าเลนจักรยานของมหิดลกับ walking way ของคนเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนได้เลยครับเราไปดูกันนะครับผมครับเลนจักรยานที่นี่ครับมีกติกายังไงครับเด็กๆเขาขับกันก็จะเป็นสูตรแบบถนนทั่วไปนะครับครับผมชิดซ้ายเป็นหลักชิดซ้ายเป็นหลักนะฮะครับอ๋อก็คือวิ่งสวนกันบนเส้นนี้เลยใช่ครับฝั่งด้านนู้นของถนนจะไม่มีไม่มีครับใช่เพราะจักรยานนั้นส่วนคนเดินก็จะเดินในช่องทางที่เราเห็นข้างๆนี่แหละครับมีความร่มรื่นอ๋อคือระหว่างต้นไม้ตรงนี้ใช่ครับจะเป็นช่องคนเดินอ๋อนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีมาตรฐานสูงรวมทั้งมีที่นั่งพักพิงด้วยนะครับเวลาเหนื่อยนักก็นั่งพักคุยกันซะก่อนก่อนที่จะมีเลนจักรยานกับหลังที่หลังมีเลนจักรยานเนี่ยมันมีความแตกต่างเรื่องเกี่ยวกับกายภาพอย่างอื่นไหมฮะอย่างเช่นรถติดหรือว่าอะไรครับแตกต่างกันอย่างมากโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ก่อนนี้ไม่มีเลนจักรยานเนี่ยถนนส่วนใหญ่ใช้ในการที่จะใช้รถยนต์ขับนักศึกษาเองจะมีที่จะเดินก็แทบจะลำบากเหลือเกินนะครับมีจักรยานก็หาเลนขี่ไม่ได้ก็มีอันตรายแล้วก็บางทีก็เกิดอุบัติเหตุได้เป็นครั้งคราวนะครับแต่พอมีเลนจักรยานแล้วเนี่ยนักศึกษาในแคมปัสสารยานี่ก็มีความสุขมากเพราะว่าใช้ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินใช้จักรยานหรือคนที่มีรถยนต์ก็จะใช้ในบางกรณีได้อยู่แล้วนะครับครูบาอาจารย์รวมทั้งบุคลากรทั้งหมดก็มีความสุขมากทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานหรือว่าภาคเอกชนภาครัฐก็คือเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้ได้ได้เลยนะครับมันเหมือนเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งทำให้เห็นว่าเป็นต้นแบบนะครับแคมปัสหรือสถานที่ใดๆที่มีความพร้อมก็สามารถที่จะลองศึกษาดูนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ด้วยนะครับทำให้เราออกกำลังกายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วยค่ะก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะประหยัดนะไม่ต้องเติมน้ำมันนะฮะถ้าเกิดใช้เป็นรถยนต์หรือใช้พวกเครื่องยนต์เนี่ยมันอากาศมันก็ไม่ดีด้วยมันไม่สร้างมลพิษอะไรอย่างนี้ด้วยก็เหมาะกับนักศึกษาตรงนี้ก็เป็นเลนจักรยานด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ของหอพักทำให้เราจัดเลนจักรยานที่กว้างขวางขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีเด็กนักศึกษาเนี่ยใช้มากขึ้นเมื่อเขาหยุดจากการศึกษาตอนเย็นๆแล้วเนี่ยก็จะใช้พื้นที่พวกนี้นะครับในการเดินเล่นคุยกันบ้างปกติแล้วตรงนี้เนี่ย
เป็นเลนจักรยานทั้งหมดไม่มีรถยนต์ฮะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกหลานพาเครื่องใช้ต่างๆมาส่งที่หอพักธรรมดาแล้วตรงนี้รถเข้าไม่ได้เลยนะครับจะเป็นส่วนที่นักศึกษาใช้ขี่จักรยานใช้เดินให้พูดคุยกันและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับปกติตามมหาลัยเนี่ยปัญหาที่เห็นหลักๆเลยครับก็จะเป็นเรื่องของที่จอดรถเนี่ยฮะใช่ที่นี่มีปัญหาไหมครับไม่มีครับเพราะเราได้สร้างลานจอดรถกระจายไปทั่วแคมปัสเลยครับแต่ละที่ก็จอดได้ประมาณ 3-400 คันอยู่แล้วในการชดเชยเอาที่ว่างไปสร้างลานจอดรถให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็ใช้วิธีให้จักรยานแทนนะครับก็จะมีจักรยานมาขายเยอะแยะเลยน้องใหม่มาเริ่มเรียนใหม่ก็มีจักรยานคันใหม่จักรยานเซ็นเตอร์นะฮะอันนี้ศูนย์ดูแลจักรยานทั้งหมดของที่นี่ครับให้เช่าหรือขายหรือยังไงฮะทุกรูปแบบครับทุกรูปแบบจักร้าเซ็นเตอร์นี่คือมีทั้งซ่อมมีทั้งขายทุกอย่างครบหมดส่งเสริมกันจริงๆจังๆนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ราคาถูกกว่าที่อื่นคือใครที่อยากจะเช่าก็มีบริการใช่ไหมฮะหรือถ้าจะซื้อเลยก็ได้ครับซึ่งแผนการในอนาคตก็คือมีจักรยานที่ไม่ต้องเช่าไม่มีเจ้าของลงมาเจอก็ใช้ได้เลยนะครับเราต้องการสร้างศูนย์จักรยานที่ใหญ่โตก็มีความเชื่อมั่นสูงและเรื่องคุณภาพด้วยรวมทั้งราคาที่เหมาะสมนะครับก็ตรงนี้จะให้บริการในการซ่อมบำรุงจักรยานแล้วก็มีจักรยานบริการขายแก่นักศึกษาด้วยครับจักรยานเกิดการเสียหายยางแตกโซ่หลุดโซ่ขาดอะไรพวกนี้ก็สามารถมาซ่อมบำรุงที่นี่ได้ครับครับในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยโดยเฉพาะจักรยานเนี่ยเขาบอกว่าปั่นจักรยานแล้วโรคต่างๆหายหมดโอ้โหเรื่องนี้สำคัญมากนะเจฟเพราะว่าจักรยานเนี่ยเป็นตัวแทนของการออกกำลังกายชนิดที่ถ้าเกิดคนบางกลุ่มบางโรคเนี่ยไม่สามารถจะไปออกกำลังกายแบบวิธีอื่นเช่นไม่สามารถจะไปเต้นแอโรบิกได้ไม่สามารถจะไปวิ่งจ็อกกิ้งได้เพราะข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมเป็นตัวอย่างชัดๆเลยนะหรือคนอ้วนเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไปวิ่งจ็อกกิ้งไม่ได้หรอกน้ำหนักมันเยอะมันกระแทกลงไปที่พื้นทุกก้าวที่วิ่งไม่เกิน3วันก็จะปวดเข่าปวดหลังงั้นกลุ่มนี้เองเนี่ยแพทย์ปัจจุบันจริงๆแนะนำให้ไปว่ายน้ำแต่ว่ายน้ำมันก็ไม่ใช่ถนัดของคนไทยนะปัญหาสระว่ายน้ำยากคนต้องมีการเตรียมตัวยิ่งคนที่แบบว่าน้ำหนักเยอะจะให้ไปวิ่งเนี่ยก็เจ็บหัวเข่าจะให้ไปว่ายน้ำก็เขินไม่กล้าลงน้ำของพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความพึงพอใจของคนความคุ้นเคยด้วยออกกำลังกายนั้นจำเป็นต้องให้คนทำได้ยั่งยืนถ้าทำแล้วมันรู้สึกว่าไม่ยั่งยืนไม่สบายใจสิ่งนั้นน่ะไม่เกิดประโยชน์จริงๆมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เราละถูกต้องครับแต่จักรยานเนี่ยมันเป็นตัวที่เหนือชั้นก็ตรงที่ว่าแรงกระแทกที่เกิดจากการปั่นจักรยานนั้นน่ะไม่ได้กระแทกเต็มที่แต่มีแรงกระแทกขนาดพอเหมาะพอสมที่จะกระตุ้นให้มีเลือดไหลเวียนดีขึ้นปอดแข็งแรงขึ้นให้ข้อต่อต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่มีการบาดเจ็บซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าอานที่เรานั่งบนจักรยานนี่นะครับมันรองรับน้ำหนักตัวเราตั้งแต่ก้นจนถึงศีรษะเนี่ยมันช้อนเอาไว้เลยนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจฟถีบจักรยานเนี่ยแรงกล้ามเนื้อที่เจฟใช้ถีบจักรยานเพื่อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยเนื้อเลยใช้เพื่อออกกำลังกายแท้ๆอ๋อคือเราไม่ได้เอาน้ำหนักหรือว่าน้ำหนักตัวไปใส่ใช่ไหมฮะเราใช้แรงกระทำอย่างเดียวใช่โอ้โหไอแรงในการกระทําหรือว่าแรงกระแทกนะครับมันมีผลอะไรกับผลดีอะไรกับประโยชน์กับร่างกายครับแรงกระแทกเนี่ยครับร่างกายต้องการใช้ครับผมเนื่องจากว่ากระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทั้งร่างกายเลยนะครับจะถูกพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นต้องมีแรงกระทําถ้าอยู่นิ่งๆกระดูกจะต้องบางจางลงไปเรื่อยๆเพราะกระดูกมันแปรผลว่าเจ้าของเนี่ยไม่อยากใช้หรือไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเจ้าของมีการใช้มีการเดินมีการหยิบจับมีแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยกระดูกก็จะรู้นะครับว่าเจ้าของคือตัวเราเนี่ยอยากจะใช้เข้าทำงานจำเป็นหรือเกินที่เขาจะต้องแข็งแรงขึ้นเขาก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกให้แน่นขึ้นมีการกวักมือเรียกแคลเซียมเข้าสู่กระดูกผลก็คือทำให้กระดูกมันแข็งแรงอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยครับแต่ว่าตามหลักการเดินสายกลางนะถ้ามากเกินไปจำได้ฉันนั้นนะครับกระดูกก็ต้องมีการสึกหรอมีการบาดเจ็บถ้าน้อยไปมันไม่ได้ผลน่ะก็จะไม่ได้ประโยชน์เช่นไปเดินอ่อยๆดูนกดูม้าอย่างนี้ไม่ค่อยได้ประโยชน์จักรยานจึงเป็นตรงกลางๆเป็นเดินสายกลางที่ดีมากเลยครับสำคัญที่สุดก็คือจักรยานนั้นใครขี่เป็นแล้วเนี่ยเป็นตลอดชีวิตเมื่อทำไมครับทักษะพวกนี้นะครับมันมีสมองส่วนหนึ่งที่คอยจำ
เช่นว่ายน้ำนะครับขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งเราหัดเดินมาตอนอายุครบ1ขวบเดินเตาะแตะได้เนี่ยพอเดินได้แล้วเนี่ยไม่ลืมสมองส่วนนี้จำวิธีการโปรเซสต่างๆเนี่ยเอาไว้แล้วก็ใช้เสมอเลยงั้นการเวลาขี่จักรยานคนเรียกว่าสมองไม่ถูกใช้ใช้เต็มที่เลยแม้กระทั่งการทรงตัวให้เราไม่ล้มการที่จะขี่ถีบไปแล้วเพื่อจะซ่อนคนอื่นให้ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือเอาชนะคนอื่นให้ได้ล้วนแล้วแต่ใช้สมองทั้งสิ้นเลยคือเหมือนมันเป็นจักรยานเนี่ยเป็นทางสายกลางเลยนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ได้ใช้สมองเยอะเกินไปเหมือนใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปทุกอย่างกำลังดีถูกต้องครับยกเว้นกรณีที่ต้องการแข่งขันเพื่อเอาชนะอันนั้นก็เป็นคนกลุ่มพิเศษที่มีทักษะสูงเราไม่ได้พูดกันวันนี้นะครับงั้นกรณีนี้เองท่านชงเห็นด้วยนะครับว่าการใช้จักรยานนั้นเป็นทางเลือกที่สำคัญมากเลยนะครับจักรยานคันนึงก็ไม่ได้แพงมากดูแลก็ง่ายนะครับและในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะครับทำไมเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันเป็นภูมิแพ้ฉันเป็นเบาหวานปั่นจักรยานแล้วหายอันนี้จริงป่ะครับกรณีของภูมิแพ้เนี่ยครับเหตุมันเกิดที่ตำแหน่งของหลอดลมกับขั้วปอดกับเนื้อปอดเพราะว่าคนภูมิแพ้นั้นเป็นคนขี้แพ้เวลาเจอสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแพ้ก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบของเซลล์ในร่างกายสร้างสารก่อภูมิแพ้ขึ้นมากรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถกระตุ้นให้ปอดให้หลอดลมมีความแข็งแรงขึ้นสอนให้เขาได้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆไปเรื่อยๆจากการขี่จักรยานมันเหนื่อยอ่ะมันก็ต้องหายใจเข้าออกเรื่อยๆมันก็กลายเป็นคนที่สุขุมขึ้นไม่ขี้เกเรไม่งองแงมากพอไม่งองแงมากอาการภูมิแพ้ก็จะลดลงเป็นธรรมดาเพราะว่ามันสงบขึ้นไงมันไม่ไวต่ออะไรต่างๆมากนะแล้วในเรื่องของโรคเบาหวานล่ะครับครับเบาหวานนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยเพราะว่าน้ำตาลในเลือดมันสูงก็เพราะว่ามีตกค้างมากเรากินหวานเยอะการที่เซลล์ร่างกายมีการดื้อต่ออินซูลินด้วยน้ำตาลจึงตกค้างมากขึ้นเป็นทวีคูณขี่จักรยานน่ะเจ็บรู้ไหมมันใช้พลังงานนะครับกล้ามเนื้อต้องใช้พลังงานโดยการดึงน้ำตาลเข้ามาในกล้ามเนื้อเพื่อเผาให้เป็นพลังงานในการที่เราจะถีบปื๊ดต้านไปเรื่อยๆการขี่จักรยานจึงเป็นกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการฝึกตัวเองให้ใช้น้ำตาลเก่งขึ้นจนกระทั่งน้ำตาลในกระแสเลือดน่ะลดลงเบาหวานก็จะควบคุมดีขึ้นจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยครับรักษาไม่หายตามที่เขาพูดถึงแต่เราสามารถทำให้คนเป็นเบาหวานเนี่ยอยู่เป็นปกติได้ตราบใดที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ลดปริมาณน้ำตาลในเลือดลงให้อยู่ในจุดที่พอดีเช่นประมาณสัก100-120มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนเบาหวานจะอยู่เป็นสุขมากเลยอยู่เป็นคนธรรมดาได้แล้วในเรื่องของสมองครับอย่างคนที่เป็นไมเกรนอย่างเงี้ยครับโอ้ไมเกรนเป็นโรคที่น่าสงสารนะครับเป็นการปวดหัวข้างเดียวบ้างแต่เชื่อไหมเจ็บกดปวดหัวข้างเดียวมีแค่ 70% นะคนไมเกรนเป็น100คนเนี่ยเป็นปวดหัวข้างเดียวแค่70คนที่เหลือนั้นอาจจะเป็น2ข้างก็ได้ถ้าส่วนใหญ่มีอาการนำมาก่อนเห็นแสงวูบแสงวาบอะไรพวกนี้นะครับคนไมเกรนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเครียดสูงมีการออกกำลังกายน้อยส่วนใหญ่นะการออกกำลังกายนี่มีผลทำให้ฮอร์โมนบางตัวเช่นเอนโดรฟินเนี่ยหลั่งออกมาด้วยอยากปั่นจักรยานนี่ยิ่งสุดๆเพราะว่ามันใช้เวลาปั่นได้นานเอนโดรฟินฮอร์โมนบางตัวในสมองก็ถูกหลั่งออกมาเยอะหลอดเลือดต่างๆในสมองก็จะดีขึ้นอาการไมเกรนต่างๆมักจะดีขึ้นเสมอแพทย์ที่รักษาไมเกรนเนี่ยบางทีปัจจุบันเนี่ยเขาจะสั่งใบสั่งยา2ใบใบแรกคือยาที่กินเป็นยาเม็ดอีกใบนึงเป็นการสั่งวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเปรียบเสมือนใบสั่งยาใบที่2ทีเดียวนะครับโรคยอดฮิตอีก1โรคนะครับก็คือโรคของโรคความดันอันนี้มันช่วยได้มั้ยฮะคนเป็นความดันในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมเพราะยิ่งถ้าเกิดเรามีการสกรีนนิ่งคือคัดกรองวัดความดันคนไข้ให้คนทุกคนที่เดินอยู่เนี่ยจะเจอโรคเยอะขึ้นกว่านี้อีกปัจจุบันเราเจอเป็นแค่ครึ่งหนึ่งความดันปกติแล้วค่าตัวบนคือ120ค่าตัวล่างคือ80พวกแพทย์เรายอมให้ค่าความดันขึ้นสูงได้แต่ต้องไม่เกิน140ตัวบนไม่เกิน90ตัวล่าง120 80ปกติ140 90ถ้าเกินนี้ไม่ได้ต้องรักษาทีนี้การออกกำลังกายสำหรับคนที่ความดันนะครับมีเงื่อนไขก็คือหลีกเลี่ยงคือใช้ได้ทุกอย่างนะแอโรบิกก็ได้จักรยานก็ได้เดินก็ได้แต่หลีกเลี่ยงอะไรก็ตามแต่ที่ต้องใช้การเบ่งสู้บังคับเช่นยกน้ำหนักเพราะอะไรเยอะๆเพราะมันเกิดแรงดันในช่องท้องสูงอึ๊บเนี่ยมีแรงดันเจ็บลองยกดูสิครับรู้สึกไหมว่าในท้องมันมีแรงดันแรงดันนี่เองมันเป็นเพิ่มความดันของทั่วร่างกายขึ้นอีกหลายสิบทีเดียวก็จะมีผลเสียที่น่ากลัวมากแต่ส่วนใหญ่แล้วแนะนำนะครับความดันสูงเนี่ยจะเจอในคนที่มีอายุแล้วล่ะ50ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็อ้วน
ก็เลือกเดินไว้ก่อนเป็นหลักอาจารย์ครับแล้วผมเบ่งทุกเช้าเลยครับมันเป็นไรไหมครับอันนี้คือเบ่งตอนเพื่อขับถ่ายครับผมอันนั้นไม่มีปัญหาเบ่งแบบนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับแต่ว่าคนที่ร่วมความดันนั้นคือความดันเขาสูงอยู่แล้วพอเบ่งสมมติเดิมทีมัน140เบ่งมาเพิ่มอีก20แล้วกลายเป็น160นะเจฟมีเรื่องนะแต่มันแป๊บเดียวเองเนี่ยฮะแป๊บเดียวนี่แหละครับมันจะแตกตรงนี้นะเส้นเลือดจะแตกได้ก็เป็นปัญหามากนะครับคือสรุปคือคนที่เป็นความดันสูงออกกำลังกายแบบสบายๆดีที่สุดนะครับเช่นเดินเช่นขี่จักรยานเป็นต้นจักรยานช่วยอะไรในเรื่องของโรคความดันบ้างครับจักรยานไปช่วยทําให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยยืดหยุ่นดีขึ้นโรคความดันสูงเกิดจากที่หลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยมันกระด้างมันแข็งเพราะไขมันไปจับจักรยานช่วยเผาไขมันทิ้งก็ทําให้หลอดเลือดที่กระด้างแข็งนั้นเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะไขมันถูกละลายออกไปทิ้งที่พุงที่ร่างกายต่างๆก็จะลดลงด้วยงั้นเมื่อหลอดเลือดมันยืดหยุ่นมากขึ้นความดันก็จะค่อยๆลดลงเป็นธรรมดาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือเปล่าครับแบบช่วยให้แบบมันได้ออกกําลังกายแพ้อากาศอย่างนี้น่าจะช่วยได้ครับได้ปั่นจักรยานสูดอากาศอย่างนี้ทําให้จิตใจดีขึ้นเยอะครับพวกโรคความดันโรคหัวใจหรือโรคเกี่ยวกับเรื่องการระบบหมุนเวียนเลือดความดันต่ำความดันสูงพวกนี้จักรยานช่วยได้ก็จริงๆแล้วผมมีเบาหวานแต่ตอนนี้หายไปยังไงไม่รู้มาออกกําลังกายขี่รถเนี่ยรถอันนี้ขี่ไปขี่มาไปตรวจไม่มีทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้วครับครับคือปั่นจักรยานเนี่ยปั่นยังไงให้เหมาะสมโอ้คำถามนี้ดีมากๆเลยก็เพราะว่ามีคุณป้าคุณยายคุณลุงหรือแม้กระทั่งน้องๆหนูๆวัยรุ่นก็ถามว่าคุณหมอครับเขาบอกกันว่าปั่นจักรยานแล้วทำให้เข่าเสียเข่าสึกหรอเข่าเสื่อมจริงเปล่าคำถามนี้ขอตอบตรงๆเลยว่าไม่จริงนะครับเพราะผมเป็นหมอกระดูกเองก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีการปั่นจักรยานนั้นเนี่ยถ้าเราปั่นให้ถูกวิธีโดยการเซตความสูงความต่ำของอานที่เรานั่งเนี่ยให้พอดีจนกระทั่งเข่าเรานะครับอยู่ในท่าที่เมื่อถีบสุดยืดขาสุดใช่ครับเข่าเราเนี่ยจะต้องไม่ตรงไม่ตึงเป๊ะอาจจะมีงอนิดนึงให้มีการงอเข้ามาสัก30องศางอเยอะไปก็ไม่ดีครับไอ้ผลก็คือถ้าเราเหยียดตรึงเกินไปตรงกันไปเนี่ยกระดานถีบนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคือแฮมสตริงนะครับจะตึงมากจนกระทั่งเกิดปัญหาเจ็บปวดได้ถ้าถีบในท่าที่งอเกินไปคืออานต่ำเกินไปครับกระดูกที่พกข้อเข่าจะมีการเสียดสีกันมากก็คือถ้างอเยอะก็คือมันต้องใช้เยอะใช่เจ็บถีบบ่อยๆรู้ใช่ไหมครับถ้าอานต่ำๆเนี่ยมันช่วยแรงเยอะเลยใช่ฮะถ้าบางทีกระดูกลั่นครึบๆเลยเรารู้สึกได้เพราะกระดูกไปเสียดสีกันถ้าอย่างนั้นถามว่าองศาไหนเหมาะสมครับก็มีการวิจัยทางการแพทย์วิชาหมอกระดูกมากมายเลยสรุปออกมาว่างอลงมาจากท่าตรงเนี่ย30องศาก็คือพูดง่ายๆคือเกือบตึงใช่ก็คือมีหย่อนนิดนึงเกือบตึงจังหวะนี้จังหวะที่กล้ามเนื้อสามารถใช้งานได้เต็มที่กระดูกก็ไม่บดจนเต็มที่ลดทั้งการสึกหรอกระดูกแล้วก็ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วยจักรยานคันนึงถ้าพ่อถีบพ่อตัวใหญ่นะอานต้องอีกระดับนึงขีดมาร์เกอร์ไว้ถ้าเป็นแม่ถีบใช้ก็แม่ตัวเล็กกว่านะครับก็ต้องลดระดับของอานลงก็คือขีดที่อานไว้ที่หลังอานของลูกตัวเล็กก็ต้องถีบไว้อีกระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราสลาดใช้อย่างเงี้ยจักรยานจะเป็นสุดยอดการออกกำลังกายที่ไม่มีข้อเสียครับรวมทั้งจักรยานในบ้านไอ้ชนิดที่ถีบแล้วไม่ไปไหนเลยครับผมจะรู้จักไหมจักรยานออกกำลังกายอยู่กับที่อันนี้ดีมากนะใส่ผ้ากันหนาวถีบก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดไม่ต้องใส่รองเท้าแต่ขออย่างเดียวคือขอที่ตั้งหน้าทีวีครับหน้าทีวีเอาไว้หน้าทีวีเลยครับขึ้นถีบตั้งเวลารายการทีวีที่ดีมานะครับรายการที่ไม่ชอบอย่าขึ้นไปถีบเด็ดขาดเลยเดี๋ยวมันจะเบื่อรายการที่ชอบเช่นคุณแม่ชอบดูละครเรื่องนี้คุณแม่บ้านก็ขึ้นไปถีบจักรยานเลยครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอันนี้เป็นจิตวิทยาการกีฬาที่สำคัญมากคืออาจจะเราอาจจะไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกถึงความปวดร้าวเพราะว่าเราจดจ่ออยู่กับถูกต้องสิ่งที่เรารักอยู่ถูกต้องครับการถีบจักรยานแล้วมีความสุขได้ถีบไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆถีบจักรยานแล้วอยู่ที่บ้านก็ยังมีทีวีดูมันก็ได้ทั้งกายทั้งใจไปพร้อมกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆทีเดียวความหนักนี้ครับผมในการปั่นนี่ครับคืออะไรคือความเหมาะสมจักรยานมีหลายรูปแบบครับเจ็บเพราะว่าบางคนถีบเล่นๆอ่อยๆไปซื้อกับข้าวหน้าซอย
ันนี้ก็ตามเรื่องตามราวของท่านนะครับไม่ต้องไปกําหนดอะไรมากจักรยานขี่แข่งขันเลยนั้นกลุ่มนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาเป็นระดับพักการเขาฟิตอยู่แล้วแน่นอนระดับกลางต่างหากที่ต้องการเพื่อสุขภาพใช้หลักก็คือเอาชีพจรเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักง่ายที่สุดและบอกชัดที่สุดก็คือเอาหมายเลข170ตั้งลบด้วยอายุของเราอ๋อสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่า170ตั้งผมสมมุติว่า30 30นะครับก็ลบลงไป7 4 7 6 5 4 140 140ครับนี่คือ140แปลว่าฮาร์ทเรท140นี่คืออะไรฮะก็คือฮาร์ทเรทที่ต้องเราควรจะเหมาะสมในการถีบเพื่อออกกําลังกายเพื่อสุขภาพคือไม่ให้เกินตรงนี้ใช่ใช่มั้ยฮะอันนี้เป็นเซฟตี้นะกรณีอย่างนี้เองนะครับถ้าเป็นวิธีอื่นก็มีเราใช้วิธีที่เรียกภาษาฝรั่งว่า talk testทอล์กคือพูดเทสคือทดสอบถีบไปสักพักหนึ่งครับสัก5นาที10นาทีแล้วลองพูดกับตัวเองเป็นประโยคยาวๆเช่นวันนี้อากาศดีจริงนะปั่นวันนี้อากาศดีแล้วมันต้องพูดไม่ได้เลยถ้าหนักเกินไปมันพูดเป็นภาษาคำธรรมดาเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเบาไปมันก็พูดแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงจุดที่มันพอดีเอาแค่ว่าพูดเป็นภาษาจังหวะภาษายาวๆแล้วฟังรู้เรื่องนั่นแหละครับจับชีพจรดูก็สูตรเดียวกันแล้วก็เหมาะกับสุขภาพไม่ทำให้โอเวอร์ไม่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายได้อันนี้คือทางสายกลางคือกำลังดีที่สุดใช่เป็นสิ่งที่พวกแพทย์เราแนะนำนะครับให้ใช้ของที่ดีๆและใช้ให้ถูกหลักโดยหลักการที่ดีๆด้วยวิธีที่ดีๆท่านก็จะได้ผลดีๆครับผมทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับมีแฟนเพจเขาถามมาเยอะครับว่าในเรื่องของอันในเรื่องแรกเลยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเขาอยากรู้ว่าปั่นจักรยานแล้วน่องโตเนี่ยจริงไหมขี่จักรยานขนาดที่น้องๆขี่กันเนี่ยคือสบายๆแบบพูดตัวเองเป็นประโยคสั้นๆได้เนี่ยไม่มีวันทำให้ขาโตขึ้นมีแต่จะทำให้มันเรียวลงไปเหตุผลเพราะว่ากระดาษที่ขี่ขนาดนี้มันเผาไขมันเป็นพลังงานในกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขานั้นมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็มีไขมันแทรกๆอยู่ด้วยนะมันก็จะไปดึงเอาไขมันที่อยู่ในกล้ามเนื้อออกไปด้วยทำให้กล้ามเนื้อมันเรียวลงสวยงามใส่เกงแฟชั่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นสัญญาได้เลยครับว่ากล้ามเนื้อของน้องๆเนี่ยจะไม่มีวันเติบโตใหญ่โตจนเกินไปมีแต่จะเรียวสวยมีบางคนถามว่าปั่นจักรยานแล้วทำไมเท้าชามือชาอะไรเงี้ยครับเพราะเซตความยาวความสูงของอานที่นั่งไม่พอดีถ้าเกิดคนที่เตี้ยดันไปดึงให้อานให้ยาวเกินไปช่วงถีบลงเนี่ยมันก็ไปกดหลอดเลือดเส้นประสาทในแถวสะโพกมีผลทำให้กล้ามเนื้อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขานั้นส่งสัญญาณไม่ถูกปกติหรือบางทีคนสูงดันเซตเตี้ยเกินไปกล้ามเนื้อก็จะสึกหรอมากเกิดฟาทีกเกิดผ่อนคลายมากขึ้นไม่ดีก็จะเกิดบาดเจ็บได้ให้พ่อบ้านแม่บ้านที่อยู่ข้างเคียงมาดูก็ได้ว่าพอดีหรือยังโดยการถีบไปให้สุดแล้วให้ดูที่เข่าต้องงอ30องศานะครับโอเคครับวันนี้โอ้โหผมได้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็วิธีการปั่นแบบยั่งยืนเยอะแยะมากมายเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณนะครับถ้างั้นวันนี้นี่อากาศดีมากครับสถานที่ก็สวยขออนุญาตออกไปปั่นข้างนอกสักหน่อยแล้วกันครับดีครับวนรอบได้ตลอดแล้วก็ไปเจอกันตรงนู้นแล้วก็วนได้ทุกรอบโอ้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับดีครับครับประโยชน์ที่ได้จากการปั่นจักรยานนอกจากเรื่องของสุขภาพที่ได้กับตัวผู้ใช้แล้วยังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อการจราจรและนำไปสู่ประโยชน์ต่อประเทศชาติจักรยานมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหันมาปั่นจักรยานสักคันไหมครับ Bicycle Diary สวัสดีครับโอ้โหจักรยานนี่มีข้อดีเยอะมากครับโรคภัยต่างๆหายหมดมีข้อเสียบ้างไหมครับจักรยานมีข้อเสียก็คือที่ผมเป็นหมอกระดูกเนี่ยก็จะเจอคุณแม่บ้านขี่จักรยานไม่แข็งกันนะก็ล้มแล้วก็เอามือเท้าเพื่อแขนหักก็ได้อ๋อเป็นเรื่องของอุบัติเหตุสุนัขในซอยวิ่งไล่กัดเป็นแผลที่น่องอันนี้ก็เจอบ่อยๆนะครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆแบบนี้ผมว่าอีกโรคนึงนะครับที่ปั่นจักรยานแล้วบางคนเป็นคือโรคซับจางฮะโอ้ไม่ได้ใช้หลักของความพอเพียงไปซื้อของที่แพงเกินใช่ต้องแต่มันก็น่านะเจ๊เพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างมันเวิร์กเลยมันน่าใช้มากเลยครับเก็บตังค์อยู่ครับ